อาตมาภาพบอกว่าเปลวเทียนเมื่อไรแท่งเทียนนะเพื่อส่องแสงอันอำไพชีวิตคนเมื่อลายไปนะเหลือสิ่งใดไว้ตอบแทนถ้าเขาสิ้นเขาเสียกันไปแล้วสิ่งที่มันจะมีอยู่ก็คือความทรงจำท่านผู้ฟังความทรงจำนั้นเราจะฝากด้านใดไว้ด้านดีหรือด้านชั่วถ้าเราฝากด้านดีไว้เปิ่นก็จะเยินยอสรรเสริญผู้เอ่ยถึงเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่คนทั้งหลายณวันนี้ก็ยังผู้ถึงอยู่ถึงแม้ว่าพระองค์นั้นจะจากเขาไปแล้ว 2,600 กว่าปีแต่คนก็ยังผู้ถึงพระองค์อยู่เพราะนั้นเขามาเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเอาความดีให้ชาวบ้านพี่น้องทั้งหลายได้สรรเสริญได้อู้ถึงได้ระลึกนึกถึงแต่ว่าความดีนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งอัศจรรย์อันลึกที่จะลอยมาตกใส่หัวใส่เก้าเขาหรอกเนาะเขาก็ต้องทำเอาก็ต้องทำเพราะฉะนั้นเจิญชวนท่านผู้ฟังมาร่วมบุญกันในช่วงสิ้นปีวันที่31วันที่31มาร่วมกันออกโครงการเลี้ยงพี่น้องเรามาร่วมกันทำบุญถวายกุฏิเรือนพักสามเณรของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศพเตินตำบลศพปากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางท่านใดที่มาได้ก็มาร่วมบุญกันท่านใดที่มาบ่ได้นะครับผู้ฟังจะร่วมบุญธนาคารบัญชีธนาคารได้ซึ่งเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อว่าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318 5360755318เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรอันนี้สำหรับพี่น้องที่มาสามารถที่จะมาโดยเปิ้นได้นะแต่ใจค่อยมาใจค่อยมานะนะหนึ่งมาบ่ได้เพราะว่าเป็นผู้ชราเป็นผู้ติดเตียงแล้วก็มีธุระในวันนั้นซึ่งก็เป็นวันส่งท้ายปีเนาะบางคนพี่น้องมาแอวหาอย่าลูกมาแอวหาร้านมาแอวหาพี่น้องต่างจองต่างบ้านมาแอวหาก็มาบ่ได้เนาะก็สามารถนะมาร่วมบุญกันผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจนะของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318 5360755318อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็กำลังเตรียมสถานที่นะท่านผู้ฟังแต่วันนี้ก็รถไถนะเป็นมาไถปั๊บที่ด้านหลังที่ซื้อใหม่จำนวน15ไร่เอาไว้เป็นที่จอดรถนะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ขึ้นมาทางหลังวัดขึ้นมาทางหลังวัดเอารถมาจอดไว้หลังวัดนะแล้วก็เตียวขึ้นมานะในวัดก็มาไกลท่านผู้ฟังเดินน้อยหนึ่งนะก็มาถึงวัดแล้ววันนี้ก็ถ่ายต่อนะเพราะว่าตอนนี้วันค่ำถ่ายมาแล้วสักกรรมวันนี้ก็เอาแหมสักน้อยหนึ่งด้านหลังนะให้มันได้ครอบคลุมกับพี่น้องก็วางใจไว้ว่าถ้าพี่น้องมาตานมาห้อมกินห้อมตานกันถ้ามันมียอดปัจจัยซึ่งเป็นบริวารการตานเหลือจากการใจการซอยอันยังที่มันเป็นการตานเรียบร้อยแล้วก็จะมาปรับที่ตั้งหลังนะเอารถไมโครมาปรับที่ตั้งหลังแล้วก็จะเอาลวดหนามนะเอาหัวลวดหนามลงตั้งหลังเนี่ยก่อนนะเกินเขตเกินแดนไว้นะตอนนี้ก็มีอยู่25ไร่ท่านผู้ฟังนะหลังจากที่ท่านผู้ฟังมาทำบุญตอดกระถินตอดพระป่าก็ซื้อที่ไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งเอาไปแบ่งกุฏิเรือนพักสามเณรนะอันนี้ก็เป็นข่าวบุญที่เอามาแจ้งให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบกันว่าในวันที่31เนี่ยท่านใดที่มีเวลาท่านใดที่อยู่ใกล้เมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วก็มาร่วมบุญกันเนอะอันมันเหมือนกับ
่น้องในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาไปที่ไหนนะไปกันเป็นหมู่ไปกันเป็นคณะใส่ชุดขาวไปนะมันพอแล้วมันงามหูงามตาม่วนหูม่วนตาสบายหูสบายตาไปกันนักไปกันหลายก็มันเป็นพลังที่ประสงค์เพื่อนทำงานด้านการพัฒนาสังคมเพื่อนได้หูเพื่อนได้หันมันก็ซาบซึ้งตรึงใจถึงน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายที่มาเยี่ยมเยือนได้มาให้กำลังใจก็ไม่ได้ตะกันมา2ปีแล้วเนี่ยเพราะนั้นปีนี้เป็นปีที่3เนี่ยก็เรียนเชิญเจริญพรมาร่วมบุญกันนะถวายกุฏิเรือนปักสามเณรก็มาพอเนาะมาพอฝีมือของญาติโยมอ่ะโอ้ข้าก็หอมนะเจ้า101 500 1,000 200 300ก็ว่ากันไปอ่ะเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตีนเป็นตัวแล้วนะเพิ่นสร้างแล้วเพิ่นเนี่ยเสร็จแล้วนะเป็นที่เป็นทางโอ้อันกุฏิใหญ่โตมโหฬารนะอาจจะได้มาพอเขาจะได้มาเชยมาชมกับลูกท่านผู้ฟังก็ใช้เวลามาเมินนะปีสองปีในการสร้างในการแต่งก็ล้วนมาจากศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายที่มาห่วมกินห่วมตานกันนะอันนี้เอากลับมาเหมือนกลับมาเจริญฉลองนะมาพอสมาธิมาพอขี้ตีนขี้มือที่เขาได้ได้บริจาค กันไปได้ห่วมบุญกันไปได้สร้างกันไปอันนี้ก็เป็นบุญสิ้นปีท่านผู้ฟังนะบุญส่งท้ายปีก่อนที่จะข้ามปีนะฮะก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่เพราะนั้นมาทำบุญทิ้งท้ายนะหรือว่าถ้ามาทำบุญส่งท้ายปีอย่างน้อยมันก็เป็นเสบียงบุญสะสมไปทั้งหน้านะเฮาได้กินเฮาได้ใช้มันบอกว่าดูตั้งกินดูตั้งใช้ดูตั้งได้เตตานนะแอมเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังหลายผู้หลายคนเป็นห่วงเป็นใยเรื่องสถานการณ์โควิด19ของหมู่บ้านศพเตินตอนนี้สถานการณ์โควิด19นะเริ่มกลับไปสู่ภาวะปกติแล้วนะมีผู้ที่ติดเชื้ออยู่โรงเรียนนั้นประมาณสัก7คนอยู่ที่โรงเรียนตรุษ7คนหน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์ตอนนี้ปิดศูนย์มาได้หลายวันแล้ววันก่อนทางหมออนามัยก็ดีทางโรงพยาบาลก็ดีทางอบต.ก็ดีมาฉีดมาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องกุฏิเรือนพักสามเณรในห้องน้ำขัดล้างกันล้างรมล้างทั้งเอาน้ำใส่ใหม่สดใสไว้เนี่ยเรียบร้อยท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้วก็จะในวันงานวันที่31ถ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายมาก็จะเออพี่น้องอสม.แล้วก็ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะเปิ้นมาสแกนหน้าผากวัดไข้แล้วก็เจลล้างมือแอลกอฮอล์ท่านผู้ฟังทุกคนก่อนที่จะเข้าร่วมงานนะมันก็เป็นการป้องกันระดับหนึ่งนะท่านผู้ฟังก็ต้องกันตัวเก่าเนาะเอาแมสใส่ไว้เนี่ยแล้วก็เอาแอลกอฮอล์นะตกติดตัวไว้นะเอาไว้เจ็ดไม้เจ็ดมือฉีดใส่ไม้ฉีดใส่มือนะเพื่อป้องกันโรคที่มันจะเกิดขึ้นกับหมู่กับคณะแต่ว่าเขาก็ป้องกันกันเต็มที่นะกับเรื่องที่มันจะให้เป็นอันตรายแต่อันหนึ่งก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เป็นกินเป็นตานกันมาที่พระธาตุสีสองเมืองเนาะไปห้อมกินห้อมตานกันทั้งปุ้นก็เป็นที่เซ็ตที่สิ้นไปเรียบร้อยต้องอนุโมทนาบุญก็มาที่นี่เขาก็ต้องป้องกันตัวเก่าแต่ว่าเชื้อที่อยู่ที่นี่เนี่ยตอนนี้มันบ่มีแล้วนะแฮมบาร์กี่วันแฮมสองสามวันนี้ญาติโยมที่เป็นผู้ป่วยที่เชื้อที่พักอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเพิ่นก็จะออกละรักษาหายแล้วกลับไปสู่ภาวะปกตินะไปสว่างหากินนะไปอยู่กับพี่น้องนะซึ่งต้องขอบอกขอบใจนะญาติโยมที่มาร่วมบุญกันนะระดมทุนช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดก็ดูเหมือนว่าเป็นอันดับสองนะที่มีคนติดพี่น้องว่าคัตเตอร์ตีเข้า ในใบในหนังสือพิมพ์
ในสื่อต่างๆมันบอกคัตเตอร์ตีเข้านะติดถึง68คนมี3ตำบลมา68คน3ตำบล200กว่าครอบครัวที่ต้องกักตัวดูอาการแล้วก็ติดเชื้อ68คนนะตอนนี้สถานการณ์ทั้งหมดทั้งปวงที่ว่ามากลับสู่ภาวะปกติในวันที่18ที่ผ่านมาหมู่บ้านก็เปิดเรียบร้อยพี่น้องที่ถูกกักตัวก็ออกไปใช้ชีวิตตามปกติเพราะว่าตรวจนะวัดไข้เรียบร้อยละวัดเชื้อโรคเรียบร้อยละนะพอมีปะมาปุ๊บก็ออกไปปะติปะน้องไปทำกิจกรรมโน่นนี้นั่นตามปกติส่วนที่ปะอยู่ก็มีคนนึงแล้วก็ครอบครัวก็กักตัวไว้นะเพื่อดูอาการต่อไปแล้วก็ที่กักตัวอยู่ก็จะส่งออกมานะเพราะว่ารักษาหายแล้วอันนี้ก็ว่าเป็นที่น่ากังวลท่านผู้ฟังแต่ว่าต้องขอบอกขอบใจอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมสมทบทุนดูแลพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งว่าสามารถที่จะออกจากบ้านออกจากจอมได้ถูกคัดตัวถูกปิดตัวไว้อาตมาภาพก็รวบรวมเอาปัจจัยที่ญาติโยมถวายนะอันแรกไปซื้อไข่กับข้าวก่อนซื้อไข่กับข้าวไปแจกอยู่ประมาณสัก200สาวเพราะว่ามีตำบลนาซักตัวบ้านแม่จางนี่มีอยู่40ครอบครัวบ้านของม่วงมีสาว45เนาะบ้านของม่วงมีสาว5ครอบครัวก็เอาไปแจกที่ฝั่งปุ้นโดยแล้วก็แจกในหมู่บ้านศพเดินเนี่ย150หลังคาไข่แพงหนึ่งเข้าถุงละ5ลิตรข้าวสารเนี่ยเนาะถุงหนึ่งเอาไปแจกทุกหลังคาแล้วก็รอบที่2เนี่ยเอาน้ำไปแจกกว่า200กว่าแพ็คกับพี่น้องบ้านศพเดินทุกครอบครัวแล้วก็รอบที่3แจกแม่แฮม 3,500 ชิ้นรอบที่4ก็แจกชุดพี่น้องว่าชุดกาวกันน้ำกับหมอซึ่งเป็นด้านหน้านะกับอสม.ซึ่งเป็นด้านหน้าที่คอยดูแลพี่น้องผู้เจ็บผู้ป่วยแต่ว่าขาดชุดนะเพราะว่าระบบราชการเนี่ยมันจะเบิกจ่ายมันต้องใช้เวลาก็จะเซ็นก็จะอนุมัติก็จะจับซื้อจับจ้างเพื่อชุดมาเนี่ยคนก็ตายตัวเนี้ยก็เลยไปซื้อมานะหมอได้ใจกันนะอันนี้ก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โควิด-19ซึ่งก็ผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีวันนี้ผู้คนก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติตอนนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตารอพี่น้องในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวพระจ้าประชามาร่วมกินร่วมทานกันในวันที่31นอกจากจะมาห่วมกินห่วมตานฟังศีลฟังธรรมกันแล้วก็เป็นมหาบุญมหากุศลเนาะเป็นบุญใหญ่บุญหลวงที่ได้มาทานกุฏิเรือนพักสามเณรซึ่งโอ้แปลงกันนะนี่หอมรบกันกันสร้างกันแปลงกว่าจะได้สร้างได้แปลงนะโอ้สตังมันก็หายเขียมเนาะเศรษฐกิจก็บ่ดีคนก็บ่ค่อยมีแต่ญาติโยมก็มีน้ำจิตน้ำใจคนละเล็กคนละนิดคนละน้อยมาให้มาห้อมกันจนได้ตานจนได้แต่งได้สำเร็จตอนนี้ถึงเวลาแล้วท่านผู้ฟังในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา9โมงไปจนถึงเที่ยง9โมงจนถึงเที่ยงเอาก็จะได้ห้อมกันทำบุญถวายทานกุฏิเรือนพักสามเณรที่จริงก่อนหน้านั้นที่ยังบ่เสร็จเปื่อยเนาะสร้างไว้แล้วแต่ยังบ่เสร็จเถื่อเนี่ยสามเณรนะที่มาเฮียนอันวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะเนี่ยก็มาพักอยู่นี่นะมาพักอยู่นี่หลายครั้งหลายคราแล้วแล้วก็มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มาพักมาอาศัยอยู่เนี่ยนะหลายครั้งหลายคราขณะนั้นขณะนี้ขนาดนี้ยังบ่เสร็จเด้อนะแต่ตอนนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วล่าสุดเนี่ยอันคนที่มาพักก็คือผู้ป่วยนะโควิด-19ซึ่งมาพักรักษาตัวอยู่ประมาณ14คนนะมาตันนั้นเสร็จเตื่อมาตันแล้วเตื่อก็พอมีคนมาใช้แล้วนะทางโรงพยาบาลเนาะถ้า
ตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยครั้งหน้าต่อไปเนี่ยผู้คนก็คงจะมาใจกันนักกันหลายนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังมาร่วมบุญนะซึ่งเป็นบุญใหญ่เป็นบุญหลวงบุญสร้างศาลาศาสนวัตถุไว้ในบวรพุทธศาสนาอาตมาภาพก็จะแล้วใจนะเมื่อถวายทานไว้กับพระพุทธศาสนาแล้วพระปนได้ครับพระปนได้ฮู้แล้วก็เป็นที่จบกันก็มาเกิดล่ำกรรมสร้างอันใหม่นะที่จะสร้างที่มีใหม่นี่ก็มีโรงครัวนะเพราะว่าโรงครัวที่มีอยู่เนี่ยมันสมบูรณ์แบบนะทำเป็นเธอพักชั่วคราวแล้วก็เกิดกรอยสหางวบพาตัดใจมาสร้างนะถ้ามันเรามีสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยถ้ามันประกุ้มขึ้นโครงขึ้นฐานแห่ก่อนมุงหลังคาแห่ก่อนก็จะเป็นการดีนี้ดีต่อไปอันนี้ก็ต้องขอแหงจากญาติโยมมาร่วมบุญกันอันบอกหมายเลขบัญชีแถมคำเนาะทำรับท่านผู้ฟังที่บ่ได้มาสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดธุระแล้วมาบ่ได้เนี่ยก็สามารถมาร่วมบุญกันทำบุญพระป่าถวายกุฏิเรือนรักสัมเนรได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะ5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจนะชื่อบัญชีว่าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรนะอันนี้ก็บอกกล่าวข่าวบุญแอมเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังระหว่างนี้ไปประชุมเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาชุมชนภาคเหนือหรือว่าเป็นห้องกันว่าคอพอชนอเหนือนี่นะที่วัดสังฤทธิบุญอำเภอวังชีนจังหวัดแปะก็เป็นแบ่งกันเป็นโซนสะดวกในการเดินทางก็มีอันจังหวัดพะเยาจังหวัดแปะจังหวัดน่านจังหวัดลำปางแต่ว่านี่เนาะจังหวัดละ10 รูปไปประชุมกันก็ได้รู้ถึงสถานการณ์ของพระสงฆ์นักพัฒนาใน4 จังหวัดนี้นะแล้วก็ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรพี่น้องชาวบ้านได้รับความสุขได้รับความสบายจากการทำงานของพระสงฆ์นะพระสงฆ์นั้นมามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาสังคมมาใช่ว่าบวชมาแล้วก็กินนอนมาได้ยะยั้งแต่ถ้ามาอยู่ในเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาแล้วก็จะต้องเป็นพระทำงานพระที่มาช่วยเหลือสังคมหลายรูปก็ได้ทำเรื่องของงานบุญงานบวชสร้างสุขหรือว่าบวชปัดเล่าจัดการจัดงานบวชบางเรื่องมีเล่าบางรูปก็ทำเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางรูปก็ทำเรื่องเกษตรส่งเสริมให้พี่น้องชาวบ้านมาทำเรื่องเกษตรบางรูปก็ทำเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุดูแลสุขภาพผู้สูงอายุบางรูปก็ทำเรื่องของชุมชนพี่น้องได้มีพี่น้องว่าระบบแบบแผนในการบริหารจัดการหมู่บ้านที่ดีบางรูปก็ทำเรื่องการท่องเที่ยวบางรูปก็ทำเรื่องสิทธิของพี่น้องชาวบ้านซึ่งเป็นพี่น้องชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นผู้ได้โอกาสนะได้ฟังพระนะใน4 จังหวัดเนี่ยที่เป็นเล่าให้ฟังว่าเปิ้นไปทำมาอย่างพบนะอาตมาภาพได้ยินได้ฟังก็ชื่นอกชื่นใจว่าพระสงฆ์ก็ยังเป็นที่พึ่งเป็นที่อิงของพี่น้องชาวบ้านนะพี่น้องชาวบ้านได้พึ่งได้อิงพระสงฆ์ได้ให้พระสงฆ์เนี่ยเป็นสื่อในการนำไปสู่ความพ้นทุกข์ในเรื่องนั้นๆพระสงฆ์ก็ยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ดีเหมือนสมัยตะก้อนพระสงฆ์เป็นผู้ชี้นำโลกเป็นผู้ชี้ทางบรรเทาทุกข์เป็นผู้ชี้สุขเกษมสารเป็นผู้ชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยตะก้อนเป็นอย่างนั้นสมัยครูบาเจ้าศรีวิจัยนำกิ่นนำการนำสร้างนำแปลงหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็เดินทางไปแปลงวิหารแปลงเจดีย์แปลงศาลาพี่น้องที่
อยู่ในพื้นที่ก็ไปหายไปพร้อมกันก็สร้างก็แปลงขึ้นมาหลายวัดหลายวาเลยทีเดียวบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ก็ได้มีคนสืบต่อมีคนสานต่อนะประสงค์นักพัฒนาเพื่อสังคมเพื่อชุมชนอันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับมันครูบาอาจารย์ประสงค์ที่ไปประชุมกันตวาโดยก็เอามาแจ้งให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเป็นข่าวบุญเป็นข่าวกุศลตอนนี้มี2มี3เรื่องเนาะที่ได้แจ้งให้กับท่านผู้ฟังในช่วงแรกนะของรายการธรรมาธิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งรายการนี้อาภิชอบหรืออาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเตินตำบลศพตาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะว่าอันมีข่าวการกุศลคือญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องสถานการณ์โควิดที่บ้านศพเตินตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วต้องอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มาร่วมบุญกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19ของบ้านศพเตินอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองตอนนี้กำลังเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับพี่น้องที่ฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาประชาเพราะว่าเป็นพี่น้องจากจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนจะมาร่วมกินร่วมทานร่วมสร้างกุฏิเรือนพักสามเณรในวันที่31นะเกินวันเนาะจนถึงเที่ยงเริ่มกันตั้งแต่9โมงหรือว่า10โมงโดยประมาณจนถึงเที่ยงมาห่วมกิจห่วมการมาห่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายกุฏิเรือนพักสามเณรกันในวันที่31นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่2เรื่องที่3นะเป็นเรื่องของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาชุมชนภาคเหนือที่ประชุมชุมนุมกันตะวันนี้ที่วัดสำริดที่บุญอำเภอวังจีนจังหวัดแพร่ได้หันได้หูถึงบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์มาเปิ้ลได้เนี่ยอย่างกว้างเพื่อชุมชนที่เปิ้ลอยู่ที่เปิ้ลอาศัยนำพี่น้องชาวบ้านลุกขึ้นนะเนี่ยลุกขึ้นทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านหลายเรื่องหลายราวนะอันนี้ก็เอามาท่านผู้ฟังได้อนุโมทนาบุญกันนะเอาละท่านผู้ฟังมาถึงเรื่องของเฮา อันในที่แล้วเนี่ยได้เอาธรรมะในนักธรรมชั้นตรีซึ่งเป็นธรรมะที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าละฝากสามเณรไม่ห้ามเฮียนกันเอามาผู้ประดับผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันตอนนี้มาถึงบทที่3นะจบบท2ไปเรียบร้อยละประเมินละตอนนี้มาถึงบทที่3เป็นธรรมะในส่วนสุดท้ายของบท3ก็คือเรื่องของสามัญลักษณะ3อย่างน่าสนใจท่านผู้ฟังที่จริงหัวใจของพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่นี่นะไตรลักษณ์เนี่ยเป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานถ้าชาวพุทธหรือว่าพุทธศาสนิกชนเฮาเนี่ยเข้าถึงหูแจ้งเรื่องของไตรลักษณ์ก็ถือว่าเฮาเนี่ยเข้าสู่ทางแห่งพระนิพพานแล้วถ้าเห็นแจ่มแจ้งแจ่มชัดแจ่มใสเข้าใจลึกซึ้งถึงไตรลักษณ์ก็ชื่อว่าได้เดินตามไปสู่นิพพานนะถึงเกินถึงกลางจนถึงสุดซอยแล้วนะฮะจะเข้าถึงนิพพานเนี่ยจะละไตรลักษณ์ไม่ได้เพราะนิพพานนั้นเป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาหรอกเหมือนที่เฮาอยากน้ำหมายตานะครับท่านผู้ฟังเนาะอิตังตานะกัมมังนิพพานะปัจจโยหนตุโนนิจังอิตังสีระกัมมังนิพพานะปัจจโยหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานะ
ปัจจโยโหนตุโนนิจังสามอย่างเนาะบอกว่าเป็นการเนี่ยศีลนะเนี่ยทานเนี่ยภาวนาก็ดีก็คือมันเป็นไปเพื่อนิพพานแสดงว่านิพพานนี่สำคัญมากและการที่จะเข้าถึงซึ่งนิพพานเนี่ยก็ต้องอาศัยไตรลักษณ์เพราะนั้นในช่วงนี้เนาะในโอกาสในวาระนี้เอามาเย็นรู้เรื่องของสามัญลักษณะ3อย่างนะเดี๋ยวก่อนนะฮะอันท่านผู้ฟังลักษณะที่มันเสมอกันแก่สังขารทั้งปวงเป็นห้องกันว่าสามัญลักษณะนะหรือว่าไตรลักษณ์ไตรก็แปลว่า3ลักษณะก็คือลักษณะนะถ้ามาบวกกันก็คือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3อย่างลำปางมีตะเหี่ยวไตรลักษณ์หรือว่าสุสานไตรลักษณ์เป็นที่อยู่ที่อาศัยนะตะก้อนเป็นที่เคยอยู่เป็นที่เคยอาศัยของหลวงต่อครูบาเจ้าเกษมเขมมะโกนะเพราะว่าเปิ้นเป็นเจ้าหลวงต่อเกษมนี่นะครูบาเจ้าเกษมเห็นมะโกเป็นอยู่ที่สุสานไตรลักษณ์ดังกันเป็นที่โจทย์จันกันไปเหี่ยวไตรลักษณ์พบถึงประเดียวนะฮะมีสรีระร่างกายของเปิ้นประดิษฐานอยู่หั่นถ้าไปมาลำปางนี่นะมาได้ไปกราบหลวงพ่อเกษมกราบหน้าบ่ถึงลำปางนี่หรอเป็นว่าถ้ามาลำปางมาได้ไปกราบไปไหว้นะพระธาตุลำปางหลวงก็มาถึงลำปางแสดงว่ามาลำปางต้องมาสองที่นี้นะถ้ามาอย่างลำปางนี่นะต้องมาสองที่นี้ถือว่าจะถึงลำปางเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3อย่างสามัญลักษณะก็หมายถึงภาวะที่เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นไปแก่สังขารทั้งปวงอย่างเสมอภาคกันบ่มีข้อยกเว้นท่านห้องเห็นอย่างนึงว่าไตรลักษณ์ก็หมายถึงลักษณะประจํา3อย่างของสังขารนี้สังขารเนี่ยท่านผู้ฟังก็หมายถึงปรุงแต่งนะสังขารเนี่ยหมายถึงปรุงแต่งมันแบ่งออกเป็น2ประเภทการปรุงแต่งเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทตอนเบื้องต้นเนี่ยเอากับหูจักกรรมว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3อย่างหรือว่าสามัญลักษณะ3อย่างแล้วก็หูจักกรรมว่าสังขารก็คือการปรุงแต่งการปรุงแต่งนั่นก็แบ่งออกเป็น2ประเภทอันที่1ผู้ปรุงแต่งนะได้แก่กายสังขารก็คือลมหายใจลมหายใจนี่ท่านผู้ฟังมันปรุงแต่งร่างกายให้มีชีวิตนะถ้าหมดลมหายใจก็บ่มีชีวิตถ้าโอ้ง่ายๆนะถึงวันนี้เราอยู่ได้ด้วยลมถ้าบ่มีลมนี่ก็อยู่บ่ได้นะผู้ฟังเนาะหมดลมนะถ้าชีค้านหายใจเนี่ยนะก็อยู่บ่ได้แต่เพราะนั้นกายสังขารเนี่ยก็คือลมหายใจปรุงแต่งร่างกายให้มันมีชีวิตให้มันเคลื่อนไหวให้มันไปมาได้วจีสังขารคือความตึกตรองนะปรุงแต่งเป็นภาษาพูดก่อนที่จะอู้ออกมามันก็ต้องกึดปรุงกึดแต่งแล้วหรอกจะอู้อย่างใดจะเป็นอย่างใดจะอู้เรื่องยังปะเนี่ยแก้วจะอู้เรื่องนี้ปะเนี่ยคำจะอู้เรื่องนั้นปะปาสีจะอู้เรื่องนี้นี่เนาะเป็นวจีสังขารปรุงแต่งเป็นคำอู้ออกมาแล้วก็จิตสังขารคือความจำนะปรุงแต่งความคิดความรู้สึกปรุงแต่งอารมณ์นะอันนี้คือผู้ปรุงแต่งนะท่านผู้ฟังมีอยู่3อย่างคือกายสังขารก็คือลมหายใจปรุงแต่งร่างกายให้มันมีชีวิตแล้วก็วจีสังขารคือความตึกตรองปรุงแต่งให้มันเป็นกับอู้แล้วก็จิตตสังขารคือความจำปรุงแต่งความคิดความรู้สึกนะปรุงแต่งอารมณ์อันนี้คือผู้ปรุงแต่งแถมอันหนึ่งท่านผู้ฟังก็คือผู้ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้น
มันมีผู้ปรุงแต่งแล้วก็ผู้ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นอันผู้ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนี่ก็ได้แก่อุปาทินกะสังขารสังขารที่มันมีใจครองอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีใจครองก็คือคนหรือว่าสัตว์เดรัจฉานอันนี้เป็นอุปาทิเสสสังขารสามอันนั่นคืออนุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองเช่นต้นไม้ภูเขาบ้านเรือนรถยนต์เป็นต้นก็มีสองอย่างผู้ถูกปรุงแต่งผู้ถูกปรุงแต่งเพื่อเกิดขึ้นนะฮะอันนี้มีสองอย่างทีนี้ท่านผู้ฟังกรรมว่าสังขารทั้งปวงในที่นี้หมายถึงสังขารของผู้ถูกปรุงเมื่อเป็นสังขารของผู้ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมันย่อมมีลักษณะเหมือนอย่างเดียวกันสามอย่างนะมันย่อมมีลักษณะเหมือนกันสามอย่างถ้าเป็นสังขารที่เป็นผู้ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเนี่ยมันย่อมมีลักษณะเหมือนกันสามอย่างสามประการอันแรกคืออนิจจตาก็คือความที่สังขารทั้งปวงนั้นมันไม่อยู่คงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงรูปสภาพอยู่ตลอดเวลาเช่นเมื่อเกิดเป็นละอ่อนมันสามารถคงที่อยู่เป็นละอ่อนตลอดไปมันก็ต้องเติบโตใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเท่าขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ตายนะอันก็ปีหนึ่งผ่านไปก็เท่าขึ้นทุกปีสิ้นปี2564มาสู่ปี2565ก็แก่ไปเป็นปีนะอาตมาภาพนี้แก่ก่อนหมู่เลยนะเพราะว่าอันวันคล้ายวันเกิดวันที่1มกราคมทุกวันที่1มกราเนี่ยก็เลิกมาปีใหม่ขึ้นมา ปี2565วันที่1มกราอีเนาะแก่เลย แก่ขึ้นแห่งปีนึงคนอื่นก็นั้นทับจากนี้ไปก็แก่ลงจากนี้ไปแต่อาตมาภาพเนี่ยก็เลิกขึ้นมาวันที่1มกราประกันอย่างก็แก่มาแล้วแห่งปีนั่นแหละนะบอกกี่วันนี่แหละที่จะถึงเนี่ยอันเนี้ยมันก็เหมือนกับการที่สังขารทั้งปวงมันบ่อยู่คงที่มันมีการเปลี่ยนรูปสภาพอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดเป็นละอ่อนก็ใหญ่ขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นละเด็กละอ่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเบาเป็นคนกลางคนเป็นคนเฒ่าแล้วก็ตายนะอันมันมีลักษณะของอนิจจตาก็คือเกิดมาแล้วมันก็ดับไปผันเปลี่ยนแปลงสภาพตลอดเวลาเป็นสิ่งชั่วคราวตั้งอยู่ได้ชั่วขณะมันแย้งมันย้อนต่อความเตี่ยมมันถ้าอู้เป็นภาษาเขาง่ายๆก็คืออนิจจตานี่ก็คือความไม่เที่ยงเหมือนคนบะเกาอ่ะมาเที่ยงตมาได้ฟังนั่นเป็นอนิจจังว่ามั่นบ่เที่ยงโน้ความเงียงเตปังนี่แหละมันว่าอย่างนั้นนะอนิจจตามันบ่มั่นบ่เที่ยงมันโน้ความเงียงเตปังคนมาก่อเพิ่นว่าอย่างนั้นนี่คืออนิจจตาอันแรกอันที่สองคือทุกขตาก็หมายถึงความที่สังขารทั้งปวงนั้นมันอดมันทนได้ยากมันบ่สามารถจะทนอยู่อย่างเดิมได้ตลอดไปเช่นอ่อนก็อดอยู่อย่างเดิมบ่ได้มันก็จะต้องแก่มันก็จะต้องเจ็บมันก็จะต้องตายคือถูกบีบคั้นโดยการเกิดและกระทับตลอดเวลามันอดมันทนอยู่ในสภาพเดิมบ่ได้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มันย้อนแย้งต่อความสุขอันนี้คือทุกขตาทุกขตาคือความที่
สังขารทั้งปวงมันทนได้ยากบ่สามารถจะดำรงอยู่อย่างเดิมได้เป็นละอ่อนก็แก่เป็นละอ่อนเป็นนุ่มนะเป็นนุ่มก็แก่แก่ก็ตายอย่างเงี้ยมันบ่ทนมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอันนี้พี่น้องว่าทุกขตาอันสุดท้ายท่านผู้ฟังคืออนัตตาก็หมายถึงความเป็นของที่มันบ่เจ้ตัวบ่เจ้ตนนะเป็นของที่มันบ่เจ้ตัวบ่เจ้ตนมีลักษณะก็คือเป็นสภาพว่างเปล่าสภาวะที่แท้จริงบ่ได้หาเจ้าของบ่ได้บ่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็มันบ่มีตัวตนนะอนัตตาคนห้องอนัตตาอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้อันนี้คือสามัญลักษณะ3อย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือห้องเห็นอย่างนึงว่าไตรรัตน์ไตรแปลว่า3รัตน์ก็คือลักษณะ3อย่างไตรรัตน์ก็คือลักษณะ3อย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันหนึ่งอนิจจังมันบ่มั่นบ่เที่ยงสองทุกขังมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากสามอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ที่จริงเราได้ธรรมะจากธรรมะข้อนี้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยได้ครัวมาได้ของมาได้คนทักมาเขาก็ต้องพึงระลึกรู้ว่าก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอนิจจังเพราะมันปะเตี้ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันสามารถที่จะบังคับบัญชาได้กระจากกันตอนเป็นกระจากกันตอนตายนะไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายทีนี้เมื่อมันลุกมันแล้วไปเมื่อมันเสียไปเราก็จะทำใจได้แล้วก็เราก็จะเข้าใจว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมามั่นบ่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากบ่เจ้ตัวบ่เจ้ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ที่จริงเดี๋ยวทุกมันก็จะสุขนะเดี๋ยวทุกมันก็จะเป็นสุขเพราะว่าทุกนั้นก็กดตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาอนิจจังมันบัดเกิดขออภัยทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เดียวมันก็ผันแปรเป็นสุขทีนี้เวลาสุขอกสุขใจม่วนอกม่วนใจความสุขนั้นก็ผันแปรความสุขนั้นมันก็บ่มั่นบ่เที่ยงเดี๋ยวมันก็จะกลับกลายเป็นตุ๊กนะถ้าเข้าใจหลักการนี้นะผู้ฟังเวลาเฮาสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่ฮักสูญเสียของที่เฮาฮักเฮาหวงนะเมื่อเฮาได้มาเฮาครอบครองแล้วเฮาต้องพึงทำใจพึงเข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปรู้แล้วไปนะอย่างโทรศัพท์ที่ญาติโยมได้ใช้นะก็เปลี่ยนมาแล้วนะนะท่านใดที่ซื้อโทรศัพท์ครั้งแรกแต่หนึ่งวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเปลือกเนี่ยก็คงจะมีน้อยคนที่ใจยังทะนุถนอมมีนะแต่น้อยคนแต่ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาปะคนหักชอบกันตายจากกันไปเขาก็เข้าใจว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเขาเอาไตรลักษณ์มาใช้ในชีวิตประจำวันเวลาเขาประสบพบเจอเหตุการณ์อะไรอย่างต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาท่านผู้ฟังเขาระลึกเสมอว่าโอ้เป็นอนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ระลึกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเจอเหตุการณ์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสูญเสียคนสูญเสียของก็ตามหรือได้รับของได้รับคนนะมาอยู่กับเฮาก็ตามเมื่อเฮาระลึกอย่างนี้มันจะทำให้เฮาแจ้งชัดในใจละ
มันจะนำเฮานั้นก้าวสู่นิพพานนักขึ้นมันจะนำเฮานั้นเข้าถึงนิพพานเร็วขึ้นนะเพราะว่าไตรลักษณ์นั้นเป็นเส้นทางของนิพพานเมื่อเข้าถึงไตรลักษณ์เมื่อรู้ซึ้งถึงไตรลักษณ์เฮาก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เร็วได้ง่ายนะได้ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นธรรมะหมวดสุดท้ายในหมวด3นะฮะมาทบทวนกันสักหน่อยนึงว่าหมวด3ก็คือติกะคือหมวด3เนี่ยอู้เรื่องอันยังไปพ่อนี่นะเรื่องแรกในหมวด3นะก็คือรัตนะ3อย่างอู้ถึงเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องที่2ก็คือคุณของรัตนะคุณของรัตนะอันแรกเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้ารู้ดีด้วยพระองค์แล้วสอนคนอื่นให้รู้ด้วยพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติเมื่อตกไปในที่ชั่วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนคนอื่นให้รู้ด้วยอันนี้ก็คือคุณของรัตนะแล้วเรื่องที่3อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันแรกเพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นอันที่2มีเหตุที่อาจตรองตามได้นะมีเหตุที่สามารถตรองได้เพราะว่าสอนเป็นเหตุสอนเป็นผลอันที่3เป็นอัศจรรย์นะให้ผลตามสมควรแก่การปฏิบัติปฏิบัติแค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะอันนี้อันที่3อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแห่มันหนึ่งท่านผู้ฟังอู้ถึงเรื่องโอวาทของพระพุทธเจ้าโอวาทปฏิโมกข์เหมือนที่เปิ้ลได้ตรัสได้สอนพุทธสาวกในวันมาฆบูชานะคือโอวาทปฏิโมกข์ถ้าสรุปเป็นภาษาบ้านเฮาง่ายๆนะเป็นคติสอนใจได้ตัวเองก็คือบาปเว้นเน้นบุญเลิกขุ่นใจนะวันก่อนมีโยมมันโทรมาถามนะว่าพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยโอวาทของพระพุทธเจ้านี่มันอะไรยังก็ นะก็คือบาปเว้นเน้นบุญเลิกขุ่นใจนะบาปเว้นเน้นบุญเลิกขุ่นใจอันนี้คือโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดถึงเรื่องของอกุศลมูลซึ่งเป็นรากเหง้านะของสิ่งที่มันบ่ดีบ่งามทั้งหลายทั้งปวงก็คือโลภะโทสะแล้วก็โมหะนะโลภะโทสะโมหะรวมไปจนถึงพูดถึงเรื่องของอกุศลมูลก็คืออโลภะอโทสะอโมหะนะอโลภะอโทสะอโมหะแล้วก็ใจอู้ถึงเรื่องของอัปปนกะปฏิปทานะซึ่งก็เป็นนั้นข้อคิดข้อธรรมที่คนดีเป็นวางไว้เพื่อให้เฮานั้นปฏิบัติแล้วเฮาก็จะได้เป็นคนดีก็มีอยู่3อย่างนะมีเรื่องของอินทรีย์สังวรก็คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเรื่องของโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณการในการบริโภคแล้วก็ชาคริยานุโยคก็คือเป็นผู้ตื่นในการปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอบาหันแก่รับบาหันแก่นอนนะได้ผู้เรื่องของทุจริต3อย่างคือกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตกายทุจริตก็คือการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกามอันนี้เป็นกายทุจริตวจีทุจริตก็คือการอู้เท็จนะอู้ส่อเสียดอู้กำหยาบอู้เพ้อเจ้อเลวไหลว่าเป็นความจริงนะแล้วก็ใจเนาะมโนทุจริตก็คือโลภอยากได้ของเปิ้นมาเป็นของตัวพยาบาทปองร้ายเขาแล้วก็เห็นผิดจากทำนองคลองธรรมอย่างที่อาตมาภาพบอกเปิ้นว่าเสือตัวว่าพระเจ้าเปิ้นว่าเสือตัวว่าพระเจ้าเนี่ยอันนี้คือทุจริต3อย่างกายทุจริต
วจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตแล้วก็พูดถึงเรื่องของสุจริต3กายสุจริตบาฆ่าบาลัดบาประพฤติผิดในกามอันนี้เป็นเรื่องของกายสุจริตบาอู้เท็จบาอู้ส่อเสียดบาอู้กำยาบาอู้เพ้อเจ้ออันนี้เป็นวาจาสุจริตแล้วก็บาโลภบาพยาบาทเห็นชอบกับทำนองคลองธรรมอันนี้เป็นมโนสุจริตนะพูดถึงเรื่องของนั้นบุญกิริยาวัตถุนะว่ามีอยู่3อย่างเด้อ1ตัณฑ์ทำไมบุญที่เกิดจากการให้ทาน2ศีลทำไมบุญที่เกิดจากการรักษาศีล3ภาวนาทำไมบุญที่เกิดจากการภาวนานะในเบื้องต้นเนี่ยมันก็มีอยู่3อย่างนี้คือทานศีลภาวนาแต่ว่าครูบาอาจารย์พระอัตถกถาจารย์ยุคหลังจากพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ขยายเพิ่มเติมมาแห่ง7ข้อรวมเป็น11ก็น้องว่าบุญกิริยาวัตถุ10คือถ้าทํา10อย่างนี้ชื่อว่าทําบุญเราสามารถทําบุญได้ด้วย10วิธีนี่เนาะก็น้องว่าบุญกิริยาวัตถุ10แต่เบื้องต้นนี้เป็น3อย่างเดี๋ยวถ้า10อย่างนั้นเอาไปอู้กันในหมวด10 ในหมวด10ของนักธรรมนะแล้วก็ได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของสัพพุริสบัญญัตินะธรรมะที่คนดีบันวางไว้มี3อย่างเด้อ1ทานเกื้อกูลแบ่งปันสละความโลภออกจากตัวเก่า2บัมพชานะถ้ามีโอกาสกับถ้าเป็นต้นใจกับบวชนะบวชสามเณรบวชทุเจ้าซึ่งตอนนี้ก็เขียมถึงพระถึงเณรนะถึงสามเณรถึงตัวเจ้าวัดหนึ่งก็มีตน2ตน3ตน4ตน5ตนนะวัดรอบนอกเนี่ยวัดละตนละตนแล้วก็แต่ละรูปนะอายุอนามก็60 70 80เท่าชราแก่ชราแล้วนะอันนี้คือตานนะบรรพชานะทีนี้มันก็มีบรรพชาอันนึงก็คือศีล8อุโบสถศีลในวันพระวันศีลก็ไปฮับเอาศีล8แล้วก็ถือปฏิบัติกันนะอันนี้ก็เป็นการบรรพชาและสุดท้ายคือมาตาปิตุอุปทานคือการดูแลมารดาบิดาอย่างที่อาตมาภาพบอกว่ามารดาบิดานั้นต้องดูแลอยู่2สถานสถานแรกก็คืออุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4คือ1คือเป็นได้กินข้าวได้กินอาหาร2คือเป็นได้อยู่ได้อาศัยที่อยู่ที่อาศัยที่มันกันแดดกันลมกันฝนกันหนาวได้นะ3ยารักษาโรคเวลาเป็นเจ็บเป็นเย็นไข้ก็เอาไปส่งองค์ยุคองยาไปรักษาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะเวลาเป็นหนาวนะช่วงนี้หน้าหนาวผู้เฒ่าผู้แก่ก็จำเป็นจะต้องมาดูแลสุขภาพตัวเก่านะลูกหลานก็ต้องดูแลสุขภาพคนเฒ่าคนแก่ก็จำเป็นหาเสื้อกันหนาวหาผ้าตุ้มหาผ้าห่มหาหมวกนะให้เพิ่นได้ตุ้มให้เพิ่นได้ห่มให้เพิ่นได้ใส่นะผ้าห่มผ้าพาผ้าตุ้มหมวกนะอันนี้คือเครื่องนุ่งห่มนะที่อยู่อาศัยนะให้เพิ่นได้มีที่พักที่อาศัยสุดท้ายยารักษาโรคก็ให้เพิ่นได้มีที่รักษาพยาบาลส่งเพิ่นไปหาหมอหาหมอดูแลตรวจสุขภาพประจำที่จริงการตรวจสุขภาพก็สำคัญท่านผู้ฟังประจำปีเนี่ยปีละหนึ่งครั้งเนี่ยต้องทำเราจะได้รู้ว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อตรวจเสร็จแล้วก็ได้รู้ถึงข้อบกพร่องก็รักษานะตั้งแต่นั้นเนิ่นจะไปหมอบอกว่านี่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะมันรักษาหายแล้วระยะสุดท้ายนี่นะแต่ถ้าแรกเริ่มเนี่ยก็สามารถจะยาก็สามารถจะรักษาอย่างได้แต่คนมันยังว่าเนี่ยท่านผู้ฟังมัวสว่างหากินบอกมีเวลามาดูแลสุขภาพเอาความทุ่มเทของชีวิตทั้งหมดไปเฮือกับการทำงานสว่างหาก
กินหาเจ้ากินค่ำนะเอาเวลาไปทุ่มเพื่อการทำงานเอาเวลาไปหาเงินนะเอาเวลาไปทำงานหาเงินแต่สุดท้ายเอาเงินที่หามาเนี่ยมาเออหมอยังมดเนี่ยเชี่ยงต้องมาเสียการดูแลสุขภาพยามเจ็บยามป่วยยามชราเพราะฉะนั้นต้องยัดให้มันสมดุลกันปีหนึ่งก็ต้องไปตรวจสุขภาพไปเช็คพอร่างกายอย่างเงี้ยก่อนรูปแล้วก็ซ่อมไปถ้ามันเหลือแก่มันเท่ามันชะแลชะลาแล้วก็ประทานไว้ให้มันพอมีให้มันอยู่ได้แห่งรถนะอย่างน้อยก็เพื่อมันตุกมันยากมาเพื่อมันลำบากกว่าที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็จะดีอันนี้อันแรกคือการบำรุงดูแลบิดามารดาด้วยปัจจัย4แล้วอันที่2อันนี้สำคัญท่านผู้ฟังการบำรุงดูแลบิดามารดาโดยให้เปิดเข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยถ้าลูกคนไหนขอกอยพ่อแม่จนได้อันที่2นี่ก็คือให้เปิดเข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยให้เปิดนับถือพระพุทธศาสนาให้เปิดได้ปฏิบัติธรรมให้เปิดได้กิจให้เปิดได้ตานส่งเสริมสนับสนุนเวลาอีแม่จะไปตานกับขึ้นสีขาววันที่31ธันวานี่เนาะอย่าอันลูกไปส่งแต่ลูกไปส่งเนี่ยได้บุญเพราะว่าการดูแลโดยการให้เปิ้ลได้เข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นการดูแลที่พุทธเจ้าสรรเสริญเปิ้ลบอกว่าเอาแม่มาวางไว้บนบ่าซ้ายเอาต่อมาวางไว้บนบ่าขวาเอาต้นข้าวต้นน้ำให้เปิ้ลแล้วก็ให้เปิ้ลถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะลงบนหลังลงบนไหล่ของเขาจนเปิ้นตายไปก็ดีจนเฮาตายไปก็ดีมันยังบอกกุ้มก้าน้ำนมที่เปิ้นบอกกุ้มก้าที่เปิ้นเลี้ยงดูเขามาเลยท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าเปิ้นได้เข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยคือได้ปฏิบัติศีลได้ปฏิบัติธรรมได้กินได้ตานอันเนี้ยถือว่าตอบแทนสมก้าน้ำนมสมกับที่เป็นได้พอคอยเอามาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยนะเพราะฉะนั้นโลกหลานตานเต้าท่านใดที่มีพ่อมีแม่นะพอที่จะเดินตามพอที่อยากอย่างได้เนี่ยต้องสนับสนุนเกื้อกูลให้เป็นได้ศึกษาทำให้เป็นได้ปฏิบัติธรรมบอกว่าอยู่ที่บ้านเฮาห่มกินห่มทานแท้แต่พ่อแม่เฮาบอกห่มกินห่มทานเอาเทปไปเปิดให้เพิ่นฟังเอาวิทยุไปเปิดท่านนะแกจะไปเปิดทางพจน์ไปข้างบ้านได้นะถ้าผู้ฟังนะเดี๋ยวข้างบ้านจะรำคาญกว่าตีสี่ตีสามเนี่ยมาตื่นเปิดวิทยุเสียงดังเนี่ยนี่เอาหน้าพอดีนี่แหละคนในบ้านพอได้ยินเนี่ยนะเออต่อแม่เออได้ยินเออเปิดได้ซึมซาบซึมซับแนะนำเพื่อเปิดไปฟังเพื่อเปิดไปพอเนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณเปิดเวลาเปิดไปกินไปตันก็อาสาไปส่งถ้ามีเวลานะถ้าเปิ้นไปตัวคนเดียวได้เขาก็ห่วงพวกบุญไปตัวกับเปิ้นนะมีส่วนร่วมในการกินการตามในการเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมเปิ้นอันนี้คือสัพปริสบัญญัติเป็นธรรมะที่คนดีที่เป็นเอาว่าสัพปริสบุคคลเปิ้นบัญญัติไว้ว่าการเทศทานการบรรพชานะบอกว่าจะเป็นบวชเป็นสัมมาเนนบรรพชาเป็นพระภิกษุรวมไปจนถึงบวชเป็นแม่ชีบวชถือศีล8ก็ดีเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็การอุปถัมภ์บิดามารดานะด้วย2อย่างแรกก็คือด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันหนึ่งด้านที่2คือเข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยพ่อแม่ผู้มีบุญคุณของเราเนี่ยได้เข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยได้ปฏิบัติศีลได้ปฏิบัติธรรมได้กินได้ทานกับชื่อว่าได้ตอบแทนบุญคุณบิดามารดานะอันนี้คือสัพปริสบัญญัติแล้วสุดท้ายได้อู้ถึงเรื่องของสามัญลักษณะนะซึ่งคู่ไปก่อนหน้านี้สดๆร้อนๆก็คืออนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงตกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้3อย่างนี้ห้องเห็นอย่างนึกว่าไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3อย่างที่ทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกนี้
นะจะว่าเป็นของใหญ่ของน้อยของประณีตกว่าประณีตก็ตามจะต้องอยู่ในลักษณะ3อย่างนี้คืออนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่เจตตัวบ่เจตตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้นะอันนี้จบหมวด3แล้วท่านผู้ฟังนะเฮียนฮู้ธรรมะมาถึงหมวดที่3นะต่อไปก็จะเป็นหมวดที่4นะเป็นนักธรรมในส่วนของธรรมะคือหมวดที่4เอากับอู้กันไปเรื่อยๆถึงหมวด5หมวด6หมวด10อู้กันไปยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะได้หูได้เข้าใจกันเป็นหมวดไปนะมันมีถึงมันหมวด10ก็รู้ถ้าผู้ฟังที่ได้หูได้เรียนกันนี่นะนะฮะก็มีโอกาสแถมเอาละถ้าผู้ฟังนะเหลือเวลาแถมประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับคุณก็เห็นกันโอ้วันนี้จะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนอย่างไรนะนะแต่ตอนนี้ยังแบบเปิดสายเพื่อนแบบเปิดสายเพื่อนเดี๋ยวสักแอบสักคำนึงก็จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันอันบอกกล่าวคาบุญแอบคำนึงนะในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2564นะทางพี่น้องที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานะเพิ่นจะพากันมาร่วมกินร่วมทานกันหน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรแล้วก็อุทยานธรรมสุนทรมุนีจังหวัดลำปางมีอยู่2ที่นะฮะตอนเช้านั้นจะมาที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรแล้วก็มากินข้าวตรอที่นี่นะฮะในโอกาสนี้อาตมาภาพก็ถือโอกาสถวายกุฏิเรือนพักสามเณรนะให้กับครูบาอาจารย์นะให้ได้รับกันนะเพื่อที่จะเอาไว้ในบวรพุทธศาสนาเพราะว่าได้ร่วมกันสร้างได้ร่วมกันแปลงตึงพระป่าตึงกฐินกันมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็ถึงเวลาตานพอดีนะเออได้กินได้ตานกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่จังหวัดลำปางนะพี่น้องอำเภอเมืองก็ดีพี่น้องแม่ทะก็ดีพี่น้องเกาะคาพี่น้องห้างชักพี่น้องนาวนะที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุอยู่นะว่าจะเป็นวังเหนือเมืองตานที่ไหนตอนใดมาห่วงออกของตานกันนะท่านผู้ฟังนะมาห่วงออกของตานตอนครับพี่น้องทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาที่จะมีกินมาตานกันในวันที่31นะแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่จะมาร่วมบุญก็สามารถมาร่วมกันได้ถึงสถานที่ก็จะได้มาพอกุฏิเรือนพักสามเณรเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะจะได้มาชื่นชมผลงานฝีมือของเขาร่วมที่มาร่วมค่าห่อมเช้าหนึ่งค่าห่อมร้อยหนึ่งค่าห่อมห้าสิบค่าห่อมสองร้อยสามร้อยห้าร้อยตันหนึ่งนี่นะจะได้มาบอกอู้พวกเป็นดีเป็นงามนะเป็นพี่น้องว่าเป็นอนุสรณ์แห่งบุญระลึกนึกถึงเมื่อใดก็ชื่นใจเมื่อนั้นนี่นะแต่ถ้าท่านใดที่มาบ่ได้ติดภารกิจนะติดธุรกิจเร่งด่วนจำเป็นมาได้มาวันนั้นรวมไปจนถึงท่านใดที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงออกบ้านบ่ได้บ่สะดวกก็สามารถทำบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจหมายเลขบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318 5360755318ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรวันนี้อู้ถึง4เรื่องอู้4เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องพระป่าทำบุญกุฏิเรือนพักสามเณรในวันที่31ที่ญาติโยมจะมาร่วมบุญกันแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องสถานการณ์โควิดในหมู่บ้านศพเติร์นที่ผ่านมา
ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วนะฮะผู้คนก็ออกสัญจรไปมาเป็นภาวะปกติไปบ้านเหนือไปบ้านใต้ไปหาพี่หาน้องได้แล้วนะก็เหลือผู้ที่กักตัวอยู่ที่โรงเรียนท่านประมาณสัก 5-6 คนหรือว่า7คนก็รอหมอออกก็คงบางที่วันที่ 2-3 วันนี้ก็จะได้ออกนะครับบ้านกับจองกันอันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ปกติจากคนที่ปนติดอยู่ประมาณ68คนหลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งกักตัวอยู่บ้านเนี่ยประมาณ200กว่าหลังคามีอยู่3ตำบลคือตำบลแม่เมาะตำบลซบป้าแล้วก็ตำบลนาซักนะตอนนี้คลี่คลายหมดแล้วนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามพูดถึงเรื่องของการประชุมเครือข่ายประสงค์นักพัฒนาชุมชนภาคเหนือที่ประชุมกันณวัดสำริดที่บุญอำเภอวังจีนจังหวัดแต่ว่ามีพระมาถึง4จังหวัดเนอะมีจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางจังหวัดแต่จังหวัดน่านมาอู้เอ่ยกันถึงเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านในมิติต่างๆได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้ให้ญาติโยมผู้อนุโมทนาบุญกันแล้วก็ได้มากำหนดว่าในจังหวัดก็ควรจะมีประธานจังหวัดเนอมีเลขานุการมีอะไรอย่างต่างๆด้วยอย่างเงี้ยเนาะได้ตั้งได้อู้เอ่ยกันไปนะอันนี้คือเรื่องที่3นะฮะแถมเรื่องนึงเป็นเรื่องธรรมะนะในนักธรรมที่เอามาอู้มาเอ่ยท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเป็นเรื่องสามัญลักษณะก็คือเรื่องของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาความบ่เจตตัวบ่เจตตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้แล้วก็ทวนให้ท่านผู้ฟังนะได้ฟังกันว่าในหมวด3เนี่ยได้ผู้เรื่องอะไรอย่างไปพ่อแปลว่าจะเป็นเรื่องรัตนะ3เรื่องคุณของรัตนะเรื่องอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรื่องโอวาทปฏิโมกเรื่องอกุศลมูลเรื่องกุศลมูลเรื่องทุจริตเรื่องสุจริตเรื่องอัปปนกะปฏิปทาเรื่องบุญกิริยาวัตถุเรื่องสัพพุริสบัญญัติแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือสามัญลักษณะตอนนี้จบหมวด3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวในวันอังคารหน้าก็จะขึ้นหมวด4เราผู้ฟังได้มาเห็นหูเรื่องหมวด4ว่าธรรมะที่มันมี4ข้อเนี่ยมันมีอย่างพ่อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ได้ให้ไว้นะว่ามีอย่างพ่อเนาะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังในรายการธรรมที่วัดอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งรับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในสองช่วงเวลาคือ16:00 น.ไปจนถึง17:00 น.ช่วงหนึ่งแล้วก็17:30 น.ไปจนถึง19:00 น.ไม่เจ้าในเวลา17:30 น.นั่นก็จะญาติโยมทั้งหลายได้พักสวดมนต์กับครูบาอาจารย์นะแต่ว่าวันนี้พิเศษน้อยนึงเอาเวลา17:00 น.-19:00 น.ผมมีพักนะออกอากาศทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศทางFacebook Liveซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดสายหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดไผ่บันทึกเทปเอาไปออกผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์นะฮะแล้วก็บันทึกเทปเอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญเอาไปออกผ่านทางFacebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่าเพจ Facebook ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลัง
ก๊อปปี้ลิงก์คัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวแต่ว่าก่อนที่จะไปคัดลอกลิงก์ไปก๊อปปี้ลิงก์นั้นจะต้องไปกดไลค์ไปกดไลค์เพจสถาบันธรรมาภิวัฒน์เนี่ยก่อนไปกดกระดิ่งที่ YouTube เนี่ยก่อนเนาะเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเออได้โทรเข้ามาร่วมรบกันเออได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับขึ้นความเห็นกันแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาถามปัญหาธรรมะจะโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนเงินหัวเพื่อกำลังใจกันจะโทรเข้ามาเช็คสัญญาณร่วมรบกันในรายการเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับขึ้นความเห็นกันอันก่อนที่จะเปิดสายก็มียัดโยมนะหลายสายโทรเข้ามาเลยทีเดียวนะแต่ตอนนี้ได้เวลาแล้วโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับขึ้นความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรเจริญพรนะครับท่านอาจารย์ไม่อุ่นอินไม่ทราบสมองเขาอย่างนะจ๊ะโอ้สัญญาณชัดเจนนี่น้องแม่น้องเจ้าชัดเจนเจ้าอันวันนี้หนาวก็ยอมแม่โอ้สมองหนาวเมื่อเช้าอากาศเมื่อเช้าอากาศหนาวเลยเนาะท่านก็เตียงแบบเหมือนปกติน่าจะเป็นวัดเนาะแม่นแล้วจัดสมองนะเจ้าสาธุไหมอุ้ยอิ่มเนาะสาธุอุ้ยอิ่มน่าจัดสมเริงเนาะเจ้าฟังตลอดเจ้าโอ้ได้กำลังเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่นะเด้อสาธุเจ้าสาธุเจริญพรสายแรกเป็นแม่อุ้ยอิ่มจากสมเริงเชียงใหม่เนาะสายที่สองมาแล้วนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรพระเจ้าครับพระอาจารย์ครับสาธุยมต่อเสียงยังครับเป็นวัดเนี่ยนะเนาะนาวนักเกตเตียงไหนอาจารย์ก็เหมือนกันนะเสียงสีแปะๆเนาะเป็นวัดเป็นไอกันไปตามฤดูกาลยกก็ตามฤดูกาลต้องหนาวแล้วไปเนาะแม่นเดี๋ยวใส่ๆมาก่อนดีขึ้นละนะตอนนี้ก็อีอูอีกันหน่อยหนึ่งสถานการณ์จะได้ตรงนี้นะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดครับสู่ภาวะปกติแล้วโยมต่อโอ้นี่ครับก็ดีที่อันมันทับกันมันแล้วกันก่อนที่พี่น้องจะมาทำบุญกันวันที่31เนี่ยนะเคลียร์กันเนี่ยก่อนละมันก็ดีขึ้นนะโยมต่อเนาะผ่านแล้วไปแล้วก็คงจะบ่มีทําครับเดี๋ยววันที่18เดี๋ยววันที่อันเนี้ยกี่วันเนี่ยปกติจะมาฉีดวัคซีนโยมต่อนะอนุโมทนาบุญกับโยมต่อเด้อครับครับไปนะครับครับโตวินบ้านสันชิเล็กเชียงรายนะเวียงป่าเป้าเชียงรายสายที่2มาจากเชียงรายสายแรกมาจากเชียงใหม่นะเดี๋ยวมาพ่อแถมสาย1ซึ่งเป็นสายที่3จะมาจากที่ไหนตังใดนะฮะเจริญพรไปสาธุสาธุนะเจ้าโอ้พี่น้องละปูนเนาะเจ้าโอ้เนี่ยข้าจ้างว่าเนาะอันนี้จริงถึงไปดีเนาะแม่นละถ้าเขาได้ปล่อยได้วางได้ละได้สบายใจก็ยังเงี้ยอยู่เงี้ยขนาดเสื้อมาได้ขนาดอะไรกันเนอะก็อันเนี้ยได้กำน้อยกำน้อยก็ดีอยู่แม่เจ้ามันเอาไปใช้ได้สักอย่างครับหนูอย่างเดียวเนาะไปได้อ่ะแม่นละแม่นละเจ้าแม่เจนดีนะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่นะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรสาธุไม่ตานะเจ้าสาธุนะสายที่สามจัดละปูนนะมาสามจังหวัดแล้วนะเชียงใหม่เชียงรายละปูนนะสายที่สามนี่เป็นละปูนนะฮะเดี๋ยวเขามาฟังแห่งสายหนึ่งว่าต้องจะว่าอย่างไรพ่อนะเจริญพรกราบนมัสการครับท่านเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยครับผมเป็นพ่อคุณโยมบ้านหลายรายนี่ครับอำเภอบ้านห้วยจริงอำเภอตุ้งหัวตั้งจังหวัดภูมินี่ครับผมโอ้สาธุเจริญพรจำได้ครับผมเป็น
ไอ้ดอยเนาะขอแสดงความเสียใจด้วยครับพี่น้องทั้งบ้านถ้าผมจะเจอว่าเป็นสุขเป็นอย่างไรก็โทษเอาเจริญพรตอนนี้คลี่คลายละโยมเริ่มดีขึ้นอย่างขึ้นละครับผมแต่ก่อนนี่อุ้ยลำบากกับพอสมควรอยู่ต้องอนุโมทนาบุญญาติโยมที่มาห่วงกิจห่วงการกันนะก็เลยเอาไปช่วยประสบโควิดสาธุอนุโมทนาบุญเนอร์ขอบพระคุณครับผมสาธุเจริญพรพี่น้องปักยอจากลำปูนเป็นก่อรองใหญ่กับพี่น้องบ้านสมเติร์นที่ประสบปัญหาโรคโควิด19ที่ผ่านมานะฮะแสดงความเสียอกเสียใจแล้วก็เพิ่มกำลังใจโดยโอ้ตาอนุโมทนาพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พอเจริญพรกราบนมัสการเจ้าท่านผู้เจ้าสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยลาพรท่านตอนนี้ยังสงเป้าสวัสดีฮะเจ้าโอ้สาธุพี่น้องเจียงไฮอากาศหนาวหรือยังหนาวจ้าอย่างใดก็ต้องตุ้มผ้าหนาๆนะโยมต้องดูแลสุขภาพของเราหนาวบรรยากาศของความหนาวเดี๋ยวจะได้เผาข้าวหลามแล้วกันเนาะอยากไปที่ต้นทำบุญแล้วไปไม่ได้พ่อแม่เป็นเบาหวานโอ้บอกเป็นอย่างแต่เจ้ามันป่าฟางอ่ะอ๋อบาสบอลทำดีนะโยมแม่เนาะมาเป็นอย่างยมแม่ส่งใจมาส่งใจมาใจแก่ส่งใจได้ทำบุญกันอนุโมทนาสาธุสาธุนายมแม่โอ้เวียงปะเป่าเตียงหายเป็นใครมาใครมาแต่ว่าเป็นโรคเบาหวานขึ้นตาทำเพื่อตาฝ้าฟางแม่ขนาดคนที่เป็นเจ็บเป็นอยู่ทั้งบ้านทั้งจองเป็นขึ้นมานะมาได้ก็ส่งใจมาเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่มาได้เนาะมาว่าบุญกันเนื่องวันที่31ร่วมบุญกันตานกุฏิเรือนพักสมณเณรนะที่เขาได้มาร่วมสร้างร่วมแบ่งกันนะตอนนี้มีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรเจ้ากับไม่สาเจ้าวาจาสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยฉันมาให้ส้มทำบุญกินที่หลวงเพื่อไม่สวยเจ้าโอ้สาธุหนาวแล้วเนาะพี่น้องเงินตันไม่สวยเนาะเจ้าหนาวขนาดนี้จำวันนี้หนาวนะคนเอออุณหภูมิมันลดลงยังได้ก่อนดูแลสุขภาพนายแม่เนอะต้องแช่เจ้าอยู่วันขำมาจ้าเออหนาใจได้อาบน้ำนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเจ้าเจ้าสาธุยังได้ค่ะทักษะสุขภาพนะแม่เนอะเจ้าคนขันเนอะพระจันทร์คนขันเนอะให้แต่สุขภาพเลยสาธุยมแม่อนุโมทนาพี่น้องเจียงหายไม่สวยนะฮะก็หนาวกันละทุกที่ทุกตามอากาศเริ่มอุณหภูมิลดลงความหนาวเริ่มมาเยือนเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเวลาวันนี้เหลือนักนะฮะประมาณสัก40นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พอเจริญพรแถวไอ้ฉันเจ้าอาจารย์ยังไม่โทรแถวราชการนะสักเจนนี่เจ้าโอ้เจนจริงๆว่าจะค่อยสงสารเจ้าโอ้สาวก็แม่สายทองบ้านราชการบ้านห้องหลังเองเนาะอาจารย์ว่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องยาแม่ขอว่านี่ฉันปวดนะเจ้าได้เลยโยมแม่ได้เลยเจ้าขออนุญาตเจ้าเพิ่นว่าอยู่ดีๆอย่าลืมจีนเพิ่นก้นหนีมันหื้อมันพ้นทุกกายทุกใจแกร่งจีนนะเสี้ยนน้ำเปลี่ยนนิสัยว่าเป็นใครปลาฮ้อนลูกใหม่สนุกวินัยทุกๆเกิดใกล้เกิดเหตุเทศไทยเมื่อซ้ายพิจารณาทีทีได้ดีได้ห้ายขอบอกเมื่อนนายเอาเล่ามาจูบโอ้โหบอกว่ามักเล่านำไปทุกใจเมื่อเท่าขยันหารักษาไว้ใช้จ่ายพอดีเมาเล่าเสียรักเมารักเสียใจเมาปื้มลืมตายเมาไก่ลืมแก่เมาเมียลืมแม่เมาที่หมดเมตตาเมาตัณหาหมดความละอายเจ้าสาธุอนุโมทนาได้กำลังใจจากนักอนุโมทนาบุญกับแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านโป่งและปุ๊บพี่น้องบ้านห้วยการกับฟังกันนักเนอะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาด้วยนะร่วมโอร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับขึ้นกองเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาเห็นสายหนึ่งเดี๋ยวฮัทสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่อเจริญพรอ้าวว่าจะแก้ได้อ้าวสาธุยมแม่นะ
็นเป็นยังไงท้องอากาศยังต้องปูนหนาวหนาวเย็นเนาะโยมแม่เนาะนะยังไงก็ดูแลสุขภาพเนาะโยมแม่เนาะนะสาธุได้กำลังใจจัดสาธุสาธุนะอันโยมแม่เป็นโทรเข้ามาร่วมบูรุษเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับขึ้นความเห็นกันก็ต้องดูแลสุขภาพกันช่วงนี้ท่านผู้ฟังตอนนี้อุณหภูมิเริ่มลดลงอันได้ข่าวว่าตะวานี่นะตะวาหรือว่าตะวาวันซื้อแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวประเทศจังหวัดน่านได้รับผลกระทบกันพอสมควรนะตะวาได้เจออาจารย์เจ้าครูสุจินนันทกิจเจ้าคณะอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านเปิดมาเล่าให้ฟังว่าก็นอนตัวสั่นยึกยักยึกยักก็จะล่นออกจากกุฏิแล้วนะแผ่นดินไหวที่ลาวมันห่างกันท่านประมาณ20กิโลเมตรได้นะมันว่านะโอ้น่าเป็นห่วงกันพี่น้องทางเมืองน่านได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่อเจริญพรเจ้ากับพระศาสดาท่านพระอาจารย์โอ้สาธุพี่น้องลำปางมาแล้วเจ้าอายุติดตามจะตั้งตลอดชัดเจนดีเจ้าโอ้วันนี้ชัดเจนดีเนาะเจ้าธรรมะจะเข้าใจนิดแต่ว่ามันจะอธิบายได้ปฏิบัติอยู่มันอยู่ในใจเจ้าปฏิบัติตามอยู่เจ้าโอ้สาธุดันวันที่31ถ้ามีเวลามาร่วมบุญกันได้โยมแม่เนาะนะก็ได้เลยจะถามไม่ตั้งเกณฑ์สอนก่อนตั้งโถตำบลคนยังที่ประทับเป็นจะไปกันไปหาคนก่อนมาแวะฮับแวะอย่างกันนี่เนาะนะมาห่วงบุญกันออกของตาลมาห่วงบุญต้อนรับพี่น้องขึ้นสีขาวเนาะแม่เนาะถ้ามีโอกาสนะโอกาสจะให้หันกาเจ้ามากันมากมากันหลายมันจะต้องอาโมกันเลยเจ้าเนอะโอ้สาธุโยมแม่อนุโมทนาสาธุเจ้าข้าพเจ้าเจ้าสาธุยมแม่ที่แกซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะโทรเข้ามาร่วมรุ่งเอ่ยกันแล้วก็อาตมาภาพได้ชักชวนมาห่วงบุญกันเนอมาออกของตาลพี่น้องที่ลำปางนะในที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมาห่วงบุญกันพอดีมีสายเข้ามาเห็นสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่อเจริญพรครับผมเจริญพรยมต่อแนะนำตัวน้อยพระผู้ใหญ่พระนาฟันครับอ๋อนาฟันแม่ทักนี่เนาะครับโอ้สาธุยมต่ออันสัญญาณชัดเจนนี่เนาะครับสัญญาณชัดเจนดีครับโอ้อนุโมทนาบุญตั้นนาฟันเปิ้นฟังกันนักกันหลายคนก่อยมต่อโอ้ฟังนะครับโอ้สาธุอันถ้ามีเวลาวันที่31มาห่วงบุญกันแม่ต่อเนาะนะครับผมตอเท่งบ้านนาฟานนี่เนาะนะครับโอเคเชียงวงครับตอเที่ยงเชียงเครือวงบ้านนาฟานแม่ทากลำปางเนาะครับผมสาธุอนุโมทนาบุญสาธุครับผมเจริญพรยมต่อที่ติดตามรับฟังพี่น้องบ้านนาฟานเนาะที่ติดตามรับฟังรายการวิทยุอยู่ถ้ามีเวลาวันที่31เนี่ยมาห่วมกินห่วมการกันณที่พักสงฆ์สถาบันนามาธิวัตรในช่วงเม็ดเจ้านะมาออกคงตาลกันเนาะเอาข้าวเอาน้ำมาเลี้ยงจับอยู่ตรงที่มาหวบน้ำมาต้องละนะตอนนี้น้ำที่นี่มีนักต้องการกับข้าวต้องการกับข้าวมาเลี้ยงจับอยู่ที่มาจากคลื่นสีขาวประชาประชาหลายคนยังบอกใกล้หันกับตัวนะมันมากันนักมันมากันหลายนะมาพอมาหันกันนะมาพอการกินการตาลแบบคลื่นสีขาวมามีเหล้ามียานะมามีแห่มีอย่างก็ม่วนกันได้ตัวแน่มาพอเดี๋ยวบางตัวนี้บุญปวดบาปดุเมาเหล้าเมายากันบุญมาอ้วนใหม่แต่อันนี้บ่มีบริสุทธิ์นะ 100% แน่เอามาดูกันวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรข้าพเจ้าข้าพเจ้าจ๋าสาธุอันคุณยอมแนะนำตัวน้อยลูกคำสีเคลื่อนโอ้สาธุลงคำบ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนเนาะครับผมสาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะลงคำเนาะครับชัดเจนจังไปเลยครับโอ้อนุโมทนาบุญนั่นถ้ามีเวลาวันที่31มากินมาตานกันเนาะลงคำเนาะนะครับสาธุเจริญพรครับสาธุลงคำสีที่เคลื่อนนะบ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนนะแต่ได้โทรเข้ามาร่วมโอร่วมเอ่ยกันมาเช็คสัญญาณ
นะว่าโอ้ฟังชัดเจนดีเสียงแจ่มใสนะฟังบ้านรายการนั้นถ้าจะหนาวกันต้องรักท่านผู้ฟังเนาะพอดีมีสายเข้ามาทางสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่อเจริญพรโอ้สาธุเจริญพรยมป้าน่ะท่านเป็นยังไงพ่องบังลีหนาวหรือยังหนาวถูกไหมครับทุกคนน่ากายหนาวโคตรงงครับสาธุน่ะมาแต่ละพุทธาพระตาลุกเออเป็นวันสงบนะคุณหมอครับมาคุยกับแม่เลยโอ้สาธุยังไงก็ดูแลสุขภาพนะยมป้าเนอะนะมีสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุเจริญพรเจริญพรยมป้าโทรมาจากเมืองลี้นะเป็นตัวป่วยเป็นผู้พิการติดเตียงนะก็บอกว่าโอ้ยหนาวหนาวนะก็พี่น้องที่อยู่ทางใกล้เมืองลี้เป็นน้องไปดูแลนะไปใส่ใจกันเขาก็แสดงความเป็นญาติธรรมนะพี่น้องที่ตกทุกข์ไปยากวันก่อนก็มีญาติโยมที่เสียชีวิตท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมกับครูบาอาจารย์นักจักรายการนิยมที่อยู่ใกล้หลายรูปนะที่โดยรอดก็ไปร่วมทำบุญกุศลศพให้กำลังใจเปิดนะอันนี้ก็เป็นพี่น้องว่าเป็นความอัศจรรย์ของพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการถ้าบางใกล้บางไกลบางยังเกินไปก็ไปช่วยกันดูแลคนนั้นคนนี้นี่เป็นบุญเป็นกุศลพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่อเจริญพรไม่สาเจ้าลุงสาธุเนี่ยนำตัวน้อยต้องไปเจอน้องคนเก่าเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าอันน้องเครือเก่าหนาวหรือยังหนาวอยู่เจ้า ยังได้ก็ดูแลสุขภาพก็ดีเนาะใส่ผ้าหนาๆเนาะนะเจ้าสาธุอนุโมทนาสาธุนะว้าวไม่สาธุสาธุกับน้องใบเตยร้องเครือกาวนะบอกว่าหนาวแล้วเนอะทุลุงนี่นะแล้วก็อาตมาภาพก็บอกว่าเออใส่เสื้อหนาหนานะถ้าบ้านนี้จะทนทานต่อความหนาวเอาไว้อันนี้อันที่แม่มอกลำปางขณะนี้กับอุณหภูมิของอุตรดายแล้วนะก็จับอยู่ในห้องตอนนี้ปิดหน้าต่างมดกูบานหนาวอยู่คนเดียวเนี่ยเอาผ้าตุ้มสองสามผืนไปนี่นะนะกลุ่มผ้าอยู่นี่นะหนาวหนาวนะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนาะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่ายังไงพ่อจะเจริญพรไม่สาธุนะจ๊ะโอ้สาธุมาแล้วพี่น้องเชียงใหม่แม่จันเรืองใสมันหนาวอีนอนหวนนี่นะมาเล่านอนฟังวิทยุเหรอป้านี่นอนลูกไปยังไงหนาวยังยืนนอนผมจะได้มาห่มเนาะฟังวิทยุดอกเนาะผมเนี่ยโอ้ท่านสอนเรื่องสภาสติเนี่ยโอ้คนมาถ้ามีสีหน้านี่มันจึงมีความสุขแม่นละมันเป็นเครื่องคุ้มกันตัวเก่าแล้วก็เป็นเครื่องคุ้มกันสังคมนะโยมแม่เนาะนะจังอ๋อถ้าเยอะงานมันจะรีสินข้อใดเอาก็ไม่เยอะมันก็จะมีความสุขกับตัวเก่าแล้วก็ส่งผลนะคือคนรอบข้างได้มีความสุขด้วยนะมันทำสังคมมามีความสุขโอ้ดะคนใดมีสีหน้านี่นะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนาะนะอ้าวเนี่ยก็จะไปอยู่เนาะวันที่31ปะกันเนาะฝากบุญช่วงได้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่และฝากบุญไว้ปีเก่ากะเนาะมันส่งผลไปถึงปีใหม่เลยเนาะนะใช่ยอมคนน้อยก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะแม่นละก็มาตานเหี้ยมันแล้วไปเหี้ยเนาะสร้างแล้วลูกแต่งแล้วลูกเนาะเอากลับมาตานกันกะเนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่จันทร์เรือนใสเนาะเจ้าท่านยินดีเจ้าไว้สาธุสาธุเจริญพรนะแม่จันเดือนใสเวียงตะการจันปะตองเชียงใหม่หรือเวลาประมาณ20 กว่านาทีนะได้เห็นหลายสายท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่ง
เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่อเจริญพรแล้วกลับมาจากแก้วได้ไหมจ๊ะไม่ชุกเกี่ยวสิละพรสิเตี่ยนั่นโอ้ละปุ่นละโตสาตุอันสัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าขึ้น 98.75 ว่าด้วยสองสามชัดเจนดีเนาะท่านพระแก่โอ้สาตุอันหนาวหรือยังตั้งปื้นคุณโยมหนาวหนาวเข้าวันจะหนาวเจ้าโอ้มาละตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวยังเต็มตัวเต็มที่แล้วเนาะนะแม่เจ้าแม่ละช่วงหนาวเย็นวันข้ามเลยเจ้าโอ้ยังไงก็ดูแลสุขภาพใส่ผ้าหนาๆเนอะโยมเนอะเจ้าเช่นกันท่านท่านพระอาจารย์ก็รักษาสุขภาพโดยเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาเจ้าสาธุสาธุเจ้าทุกนะพี่น้องหลับปูนนะได้โทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดเจนดีต่างต่างบ้านห้วยต่อมซักนะแล้วก็อากาศเริ่มหนาวแล้วนะก็หน้านี้ก็ยังไงมันก็ต้องอยู่กับมันทุกการเปลี่ยนแปลงบอกว่าเป็นหนาวเป็นฝนเป็นร้อนก็ต้องอยู่ให้ได้แต่ว่าอย่างหนาวก็ต้องมีผ้าตุ้มพองร่มเนาะใส่เสื้อกันยาวใส่หมวกใส่ถุงตีนถุงมือผ้าพันคอเอกยังประเทศเกาหลีหรอกมันใส่อย่างนั้นหรอกเอาไปอย่างนั้นอากาศมันจะได้กันหนาวหน้าฝนก็มีห่มกันมีชุดอันเสื้อกันฝนหน้าร้อนก็มาใส่อย่างนั้นมันพอเย็นอย่างเงี้ยวันนี้มีสายเข้ามาเดินสายนึงเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเติ้ลจะว่าอย่าได้พอเจริญพรครับแต่ครับโอ้สาธุคนยอมแนะนำตัวน้อยอาสาป้องกันภัยสาธุทุกตลอดครับโอ้สาธุพี่น้องป้องกันภัยสาธุสุขโดยรอดเนาะตอนนี้หนาวแล้วเนาะครับหนาวแล้วไอ้หงส์ต้องนิ่งอยู่ในห้องอยู่ครับฟังวิทยุอยู่ในห้องอยู่เนาะนะครับโอ้สาธุทำนี้งานนักเนาะพี่น้องป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่องหน้าหนาวภัยแล้งภัยอย่างก็ต้องอาศัยพี่น้องกันละเนาะนะทีนี้การตรวจโควิดผมก็ช่วยครับที่ใกล้ลงที่ตาเต้าครับโอ้สาธุอย่างใดก็ต้องป้องกันดูแลตัวเก่าก่อนนะให้มันปลอดภัยครับการป้องกันครับที่หน้าครับโอ้สาธุติดแปดจำแปดจำแปดจำแรงครับแล้วก็เป็นโอสาธุนะครับแปดสี่แปดห้าแปดหนึ่งนะครับโอ้สาธุเจริญพรสาธุครับแปดโอ้สาธุนะพี่น้องอาสาและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยดอกนะแล้วก็เพิ่นบอกว่าเมื่อกี้วันนี้จะตรวจโควิดแล้วเนอะในหมู่บ้านอย่างไรพี่น้องนะที่อยู่ต่างหมู่นั้นก็ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ไปตรวจกันเนอะจะไปรับนะเพราะว่าบางครั้งเมื่อดีเขาติดเนี่ยเขาถ้ารับแล้วได้ไปตรวจก็จะเอาเชื้อไปแพร่คนอื่นแต่ถ้าได้ตรวจทักษาก็หายอันตอนนี้โรคโควิดที่มันเป็นอยู่เนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันมีโรคแทรกซ้อนแล้วก็มาแก่ชราเกินไปนี่นะการทักษาบ่ยากท่านผู้ฟังกินยาตามที่หมอสั่ง10วัน20วันก็หายแล้วกลับสู่ภาวะปกติอันนี้เจอมากับตัวไม่ใช่ว่าตัวเก่าเป็นนะเพราะว่าคนที่มาพักพิงที่เนี่ยมันเป็นก็บ่มีใครเสียชีวิตนะแต่ที่เสียชีวิตคนนั้นเนี่ยอายุ60ปลายแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่เตียงมันมีโรคแทรกซ้อนมันเป็นอย่างนั้นโรคนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่อเจริญพรเจ้าไอ้จ๋าเจ้าสาตัวยอมแม่แนะนำตัวน้อยใจบัวบานพุทธเจ้าโอ้สาตุอันติดตามรับฟังแต่เจ้าเลยหน่อยใจบัวน้อนะเสาตัวอันผู้วิพันธ์พูดไปจะดีเนาะพระอาจารย์เนาะเออแม่นละตอนนี้เปิดบ้านเปิดจอมเรียบร้อยสบายอกสบายตัวเก่าต้องระมัดระวังเนาะนะเสาโควิดมากำมากายเฮาแหมเนาะนะสาธุอนุโมทนาเสาไว้สาเสาสาธุใจบัวบ้านศพเตินนะบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะติดตามรับฟังเดียวในช่วงก่อนถึงวันที่31ก็จะขอความอนุเคราะห์นะยายบัวพร้อมกับคณะมาช่วยกันดูแลทำความสะอาดปัดกวาดเก็บถูวัดวาต้อนรับพี่น้องที่จะมาจากเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งเพิ่นจะมากินมาทานมาร่วมทำบุญถวายกุฏิเรือนพักสามเณรในวันที่31ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนะที่อยู่ทางบ้านลำปางนะที่อยู่ในจังหวัดลำปางก็มาร่วมบุญกันเลี้ยงเป็นเจ้าภาพเลี้ยงลงตาลต้อนรับพี่น้อง
ทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พอเจริญพรวันชาเจ้าสาตัวยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่น้อยบ้านตะโคกตำบลดงหายอำเภอเมืองลำปางจ้าโอ้สาธุอันสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่ชัดเจนดีก่อชัดเจนดีพ่อบุญยวาดเจ้าโอ้สาธุฟังวัดบุญยวาดเนาะนะเจ้าหนาวหรือยังยมแม่หนาวหรือยังหนาวเจ้า อากาศกำลังเหมาะเลยนะยมแม่นอนหนาวเลยเนาะนะยมแม่วันที่31ถ้ามีเวลามีญาตินิยมมีเพื่อนมีฝูงญาติธรรมกับชวนกันมาออกโรงทานนะยมแม่เนาะนะจ้าโอ้สาธุสาธุยมแม่อนุโมทนาสาธุจ้าสาธุนะยมแม่บรรดาโทษบรรจงสายต้องสายตะบนต้องสายเนาะโทรเข้ามารบโอรบเลยกันพี่น้องลำปางสำหรับพี่น้องลำปางที่อยู่ใกล้กันก็มาออกโรงทานเนาะมาเลี้ยงต้อนรับพี่น้องทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาประชาอายังก็ได้นะเออเพิ่นได้กินกันได้มาร่วมกินร่วมทานก็ถึงว่าร่วมกินร่วมทานนี่ลูกต้องมีของกินนะมาร่วมกินเราก็ร่วมทานกินแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าทีนี้ก่อนนี้เอาใหม่ทานแล้วก็กินมาถึงปุ๊บไหว้พระรับศีลฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างเรียบร้อยก็ทานนะ11โมงไม่ทานละทานเรียบร้อยปุ๊บก็คือสินเธอตอนเสร็จแล้วก็ประมาณสัก11โมงครึ่งก็ปล่อยไปกินองค์ทานนะเพราะนั้นญาติโยมที่อยู่ลำปางนะได้ยินได้ฟังมาที่สามชีวิตนั้นนักที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรเป็นจัดต้อนรับพี่น้องจากสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาก็มาร่วมกันออกโครงการนะต้อนรับพี่น้องกันนะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งนี่ครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับไปสาธุยมต่อแนะนำตัวน้อยมต่อขอบุญทันอยู่บ้านกิติสามยอดอำเภอวัดสร้างจังหวัดลำพูนจังหวัดเลยโอ้สาธุต่อบุญทันนะอันสัญญาณชัดเจนดีนะต่อน้อครับหนาวหรือยังหนาวหรือยังลำพูนตอนนี้โอ้หนาวท่านเลยไอ้มันตัวกันหมดแน่เออถ้าจะไปคุยละตอนนี้นะอากาศหนาวนะเนาะครับอย่างใดก็ดูแลสุขภาพต้นผ้าหนาๆนะก็ครับครับไปสานนะเออสาธุยมต่ออนุโมทนาสบายคงอยู่ดีมีสุขท่านเด้อสาธุยมต่ออย่างเดียวกันโนยมต่อเด้อนะไปสาสาธุยมต่อบุญตันนะละโตนนะฮะเจดีย์สามยอดเนาะปราสาทก็บอกว่าโอ้หนาวขนาดท่านอุ้ยนะก็แสดงว่าหนาวนักแก้วแถวนั้นนะขนาดอาตมาภาพตอนนี้อยู่ในห้องนี่นะปิดหน้าต่างมดกุบาลมันยังหนาวมาอยู่นะท่านผู้ฟังนะตุ้มบะหอมตุ้มบะกรดเดือนหนาวอยู่นะฮะมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ10นาที10กว่านาที15นาทีนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรที่โทรเข้ามาร่วมอุรุมกิจกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคุณความเห็นกันวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่อเจริญพรไปสาเจ้าสาธุคนยอมแนะนำตัวน้อยกิจใจกิจาเจ้าอยู่ลีเจ้าโอ้สาธุพี่น้องลีหลับปูนเนาะสัญญาณชัดเจนนี่เนาะยอมเนาะเจ้าฟังอยู่โอ้สาธุอันตรงลีเนี่ยอากาศกำลังหนาวเลยนะเนาะนะจ้าโอ้อนุโมทนาบุญโยมที่ติดตามรับฟังรายการนี้เนอะขอกระดูกพ่อมีสุขภาพแข็งแรงจ้ะโอ้สาธุอย่างเดียวกันขอบุญนี้สะท้อนย้อนกลับไปยังญาติโยมเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุพี่น้องเมืองลี้นะโทรมาอวยพรกันว่าโอ้ขอให้สุขภาพพระอาจารย์แข็งแรงเนอะอาตมาภาพก็อวยพรปิดไปว่าขอบุญนี้เป็นผลสะท้อนย้อนกลับมายังญาติโยมทุกคนก็มีสุขภาพแข็งแรงเราก็ต้องดูแลร่างกายท่านผู้ฟังตามสภาพหน้าของฤดูกาลถ้าเราดูแลเนี่ยสุขภาพก็จะทรุดโทรมเสื่อมโทรมไปเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าหนาวนี่ก็ใกล้จะมันยากเข้าหลามกันแล้วกันเนี่ยเนาะว่าเข้าใหม่ก็ออกมาแล้วลูกไม่เข้าหลามกว่ามีแล้วเนี่ยจะต้องกินข้าวหลามข้าวหลามกันนะหลายที่หลายตั้งก็ผิงไฟหลายที่หลายตั้งก็รุ่มพะหงก
พาพาฟังรายการวิทยุนะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหัดสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าได้พ่อเจริญพรเจริญสายเจ้าท่านเจริญเจ้าสาธุคุณยอมแนะนำตัวน้อยยังไม่อยู่เวียงป่าเป้าบ้านท่านตามเจ้ายังไม่ขโมยเจ้าโอ้สาธุไม่ขโมยเวียงป่าเป้าเชียงไฮเนาะอยู่ชัดเจนเลยโอ้สาธุฟังชัดเจนเนาะเนาะเจ้าวันนี้หนังเอ็ดดี้ยังไม่ได้ไปเด็กเปิ้ลของยังไม่ไปยังไม่จะฝากปัจจัยไปแน่เจ้าอนุโมทนาบุญมาบัดได้ก็ฝากกันมาอนุโมทนาบุญกับยมแม่แต่เนาะจังเนาะแต่ไม่เสียใจเจริญพรนะอันนี้ก็เป็นแห่งบรรยากาศหนึ่งนะคนที่มาบ่ได้นอกจากจะโอนผ่านบัญชีแล้วก็ยังฝากกันมาได้ด้วยนะมาให้มาหอมกันก็พี่น้องได้ร่วมสร้างร่วมแบ่งนะก็อันตอนเนี้ยมาร่วมภาพผลมาร่วมภาพผลประโยชน์กันหรือมาร่วมเก็บตาลไว้ในพระพุทธศาสนาบุคคลทั้งหลายได้มาทั่วสารทิศบนท้องว่างทุกทิศนะได้มาใจถ้าคนได้มาใจนักบุญที่เราทำอยู่มันก็ได้นักมันเหมือนบุญน้ำบ่อจืดทรายนะท่านผู้ฟังสร้างศาลาสร้างศาสนาวัตถุเนี่ยยิ่งคนใจเราก็ได้ไปได้ไปได้ไปบุญก็มาเรื่อยๆบุญมากั้มมาจูเราเรื่อยๆนะมันเป็นบุญอย่างนี้วันนี้มีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเติ้ลจะว่าจะได้พ่อเจริญพรข้าเจ้าข้าข้าเจ้าสาธุอันคุณโยมแนะนำตัวน้อยไม่ได้เรียกข้าเจ้าข้าข้าเจ้าโอ้สาธุอันอากาศหนาวนะแกแล้วน้อเจ้าหนาวเจ้าสัญญาณชัดเจนดีน้อแม่น้อชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรักษาก็ตอนนี้สุขภาพเริ่มดีขึ้นแล้วก็หมอนัดวันที่24ธันวาเนี่ยเป็นตรวจสุขภาพรอบสุดท้ายนะก็ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วโอ้ยังไม่ก็จะไปนั่นโรงพยาบาลที่สิบหกตลาดดีกับมันนะเอาใจชนะมันเนอะแม่เนอะนะดูแลสุขภาพไปนะเจ้าสาธุอย่างเดียวกันเนอะยมแม่เนอะสาธุอนุโมทนาบุญนะให้กำลังใจยมแม่นะที่เปิ้ลอันเจ็บเป็นเย็นไข้กับโรคนะฮะก็ยังไงก็ตามนั่งดูฟังจิตเป็นไม้กายเป็นบ้านะถ้าใจเขาเข้มแข็งใจเขาแข็งแรงเดินในยังก็จ้างเส้นพุทธขาพุทธนะเขาก็อยู่กับมันได้เห็นโรคนั้นโรคนี้อยู่กับมันได้ยังมีความสุขนะเพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใจแข็งเนี่ยก็อยู่ได้สบายสบายนะถึงแม้จะสูญเสียยังไปก็ตามนะฮะถ้าใจเขาสบายก็สบายต้องเพิ่มกำลังใจยัดโยมเนาะวันนี้มีสายเข้ามาแห่งสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเติ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญค่ะสาธุสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่เรียนเชิญต่อเหลือลำบากจังโอ้แม่แม่เรียนเชิญต่อสาธุวันที่31นี้ได้มาต่อยมแม่แม่ไปไหนมาได้เจ้าหนูสบายโอ้สาธุนะยังได้กับส่งใจมาด้วยแม่เนอะส่งกำลังใจมาโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนอะสาธุสาธุเจริญพรแม่เรือนแสนต่อนะอันไปที่ไหนบ่ได้นะเจ็บเป็นเย็นไข้แต่ว่าส่งใจมาเนาะแม่เรือนแสนต่อเนาะส่งใจมาถึงมาเติมมาตันกับได้บุญได้กุศลทักนี้แล้วนะฮะต้องอนุโมทนาบุญกับแม่เรือนแสนต่อเหลือเวลา7นาทีท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านอยากจะโทรเข้ามาร่วมรบเลยกันอยากจะโทรเข้ามาร่วมแสดงกับเพื่อนกองเงินกันโทรมาได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเติ้ลจะว่าจะได้พ่องนะอ๋อพอดีสายลุกไปพี่น้องที่โทรเข้ามาแล้วบาติดเอาเข้ามาแล้วบาได้รับสายเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เด้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เหลือประมาณ7นาทีนะฮะอันวันนี้เฮาอู้กัน4เรื่องนะฮะก็ได้ประโยชน์ได้สาระกันพอสมควรนะในช่วงท้ายรายการกับเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามา
กระบูระบายกันได้เข้ามาร่วมแสดงกับเพื่อนก็เหมือนกันแล้วก็ได้บอกกล่าวข่าวบุญว่าพี่น้องทางลำปางทุกอำเภอนะที่ติดตามรับฟังกันอยู่ถ้ามาร่วมบุญกันได้ก็มาออกโครงการเนาะเลี้ยงพี่น้องนะที่จะมาร่วมบุญถวายกุฏิเรือนพักสัมมาเนนแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีที่ธรรมสถานนะที่ของท่านอาจารย์มหาสมชาตินะฮะแต่ว่าพี่น้องนั่นมากินข้าวตอนที่นี่ท่านใดที่มาบ่ได้สามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารนะของธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีธนาคารที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี53607553185360755318นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พอเจริญพรเจ้าสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ตาวนสาธุอันฟังจากตำได้บ้านห้องห้าจ้าบ้านห้องห้าลำปางนี่เนาะโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนในก่อยมแม่ชัดเจนเจ้าโอ้สาธุอันถ้าวันที่31มาได้นะมาร่วมออกคำตาลเลี้ยงพี่น้องปันเดอร์แม่เนอร์นะพี่โทรมาได้ก็อยากจะรู้ว่าที่ไหนเจ้าอ๋อการที่จะมาเนี่ยเนาะที่พักส่งสถาบันธรรมาภิวัตรบ้านสดเติร์นตำบลสดตาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางยมแม่นะการเป็นที่พักสงฆ์ใช่ใช่บ้านซบเตินตำบลซบตาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางใกล้ๆห้องไฟฟ้าโยมแม่มาว่าบุญกันเนอะแม่เนอะนะเจ้าโอ้ยังมีโอกาสไปจะไปเจ้าสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนะสาธุโยมแม่บ้านห้องห้าในเวียงลำปางนะโทรเข้ามาธรรมภาพกับจวนนะโยมแม่เพิ่นมาออกของการเลี้ยงพี่น้องที่จะมาทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาหลายคนย่อมเคยหันกับตัวนะพลังของพี่น้องเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวว่าจะนัดหนาป้าป้านอย่างใดมากินมาทานอย่างใดวันนั้นไปที่พระราชสีสองเมืองเชียงรายเมืองป่าเป้าเขตติดต่ออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ขนาดวิกฤตโรคโควิดระบาดเห็นหรอโอ้คนมากินมาทานกันนัดหนาจารีมาห่วงสินห่วงตันกันดูยอดปัจจัยตั้งแต่เข้ากัน 3-4-5 วันเนี่ยได้ถึง 700,000 กว่าบาทโอ้หน้าอนุโมทนาบุญเนี่ยพลังของพี่น้องเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พอเจริญพรไอ้เจ้าอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยเมย์อยู่อำเภอลีบ้านบวกเก่าอ๋อแม่หลงบ้านบวกเมืองลีเจ้าสาธุว่าเขาติดเป็นไปเสียงอ๋อพอดีเพิ่นโทรกันมาไล่สายโยมแม่หนาวแล้วเนาะเมืองลีนี่นะหลายล้อมหนาวหนาวอย่างไรก็รักษาสุขภาพนะแม่เนาะนะสาธุเจริญพรโยมแม่เจริญพรสาธุแม่หลงเมืองลี้ละปูนนะโทรมาจับเบอร์แล้วนะบัติจับตัวต้องขอไฟกระทั่งผู้ฟังที่โทรเข้ามาแล้วบัติแล้วก็โทรเข้ามาแล้วบัติได้รับสายเพราะว่าญาติโยมมันโทรกันมานัดทั้งผู้ฟังนะมีเวลาเหลืออยู่เนาะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พอเจริญพรกลับไปสายเจ้าสาธุยมแม่ฟังจากตำไรแนะนำตัวน้อยบ้านหุ่นเฉลี่ยจะพูดน้องป้าสบายเมื่อบนหุ่นจะวัดละปูนเจ้าโอ้สาธุพี่น้องหนองป่าสบายบ้านห้องละปูนเนาะเจ้าสาธุอันเป็นยังไงบ้างหนาวหรือยังไม่หนาวหนาวเลยยังไงกับพี่เขาเก๋แล้วก็ร่างกายมันปกติแป้งไม่ได้หนาแน่แน่ละอุณหภูมิมันค่อยมีนะความร้อนความหนาวยังไงก็ต้องทุกท่านนะฟังรายการหานิมมันมีกำลังใจหอโอ้ได้ฟังแล้วมีกำลังใจนะแม่เนาะนะยังไงก็ติดตามรับฟังนะแม่นะทุกวันอังคารทุกวันอังคารตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าใช่ใช่ทุกวันอังคารตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าเนาะ
นะยาลูกสาธุสาธุสาธุสุขภาพของลูกสาธุอย่างเดียวกันเนาะยมแม่เนาะโอ้ยอยู่ครบที่ไปเนี่ยมันก็เขาคงใหญ่ก็เติมหัวโอ้แข็งแรงแข็งแรงถ้ายังได้ขอบคุณไม่ได้ไงไปจำแม่คนอักเสบของลูกในประเภทนี้โอ้แข็งแรงแข็งแรงยูยอดเยี่ยมอันนี้เป็นบุญสูงสุดของมนุษย์นะแข็งแรงเนี่ยนะเนาะโอ้ไม่ไหวติดนี่มันจะไปเลยเนาะคุณที่งานก็เติมดิแม่ละจะแต่ยังได้ก็ต้องรักษาสุขภาพดูแลมันพ่องเลยยมแม่เนาะสาธุอนุโมทนาแกเนี่ยนะโยมแม่โทรมาจากลำปูนแข็งแรงอยู่นะ60ก็ยังไปยักการทำงานอยู่ได้แฮมสักสาย2สายเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122นะเบอร์064-125-4122อันย้ำกันแฮมคำเนื้อว่าท่านใดที่ไม่ได้มาร่วมบุญนะเป็นมาบ่ได้ติดธุรกิจนะหรืองานนั้นงานนี้ป่วยบอสบายอย่างไรกับมาห่วงบุญผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจอันของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาธิวัตรได้ที่หมายเลขบัญชี5360-755-318ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจอันบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาธิวัตรที่หมายเลขบัญชี5360-755-318นะสามารถมาร่วมบุญกันได้นะวันที่31นี้ก็จะเตรียมต้อนรับญาติโยมที่จะมาจากที่ไกลที่ไกลตอนนี้ก็เริ่มถ่ายตี้ถ่ายตังรับหนตังละเพราะว่าหนตังนี่มันอยู่เป็นหนตังดินมันดูฝังมันก็มีพลุก่อนเป็นธรรมดารับที่จอดรถจอดลาเดี๋ยววันที่26นี้ก็จะปลาละเด็กละอ่อนนะปลาชาวบ้านชาวจอมไปขนโต๊ะขนเต็นท์ขนเก้าอี้มาเตรียมต้อนรับท่านผู้ฟังที่จะมาร่วมบุญกันนะฮะแล้วก็ฉันเพลเรียบร้อยตามเรียบร้อยกินเรียบร้อยแล้วก็ไปที่อันสุอุทยานธรรมสุนทรมุนีของท่านพระอาจารย์มหาสมชาติไปร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีไปร่วมกินร่วมทานกันที่ปู่แหนมคำนึงนะฮะมีอยู่2ที่ของจังหวัดลำปางในวันที่31นี้นะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาของรายการธรรมาภิวัตรมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสุดซ้อยรายการเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้ก็ได้เอาธรรมะนะเรื่องราวสาระต่างๆมาอู้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันถึง4เรื่องสำคัญสำคัญนะได้ติดตามและฟังกันแล้วก็อย่าลืมเอาไปปฏิบัติด้วยนะมันถึงจะได้มักได้ผลนะวันนี้อาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยโภดำเนินรายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือตีสี่ไปจนถึงตีห้าแล้วก็ตีห้าครึ่งไปจนถึงเจ็ดโมงเมเจ้าออกอากาศต่างๆสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นเสียงขาวประชาประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพRadio Network FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกรปภแม่เมาะในวันศุกร์นะแล้วก็เอาไปออกผ่านของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยเอาไปออกผ่านทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็ในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตร3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไป copy link ไปคัดลอก link ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังกันได้แทนตัววันนี้หมดเวลาของรายการแล้วอาตมาภาพขออนุโมทนาบุญกับขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศกับส่งกระแสเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของเครื่องเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระแสเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาขออภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วไม่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบัดนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุขีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญเจริญพร